เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงความเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในยูเครนนะครับจึงสั่งให้เตรียมเครื่องบินเอาไว้สำหรับการอพยพขณะที่หอการค้าไทยประเมินว่าวิกฤตยูเครนรัสเซียนี้อาจจะทำให้น้ำมันแพงขึ้นได้ถึง6บาทครับนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประเมินว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนจะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นโดยทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในไทยปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรและกรณีเลวร้ายเกิดสงครามขึ้นราคาน้ำมันจะปรับขึ้นถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะกระทบต่อราคาน้ำมัน6บาทต่อลิตรนะครับนี่เป็นเพียงแค่น้ำมันเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับทองคำครับวันนี้ราคาทองคำในประเทศนะครับมีการปรับตัวรวมถึง15ครั้งปิดตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น950บาทนะครับด้านนายกรัฐมนตรีเองแสดงความห่วงใยคนไทยที่อยู่ในยูเครนด้วยครับโดยกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าได้กำหนดแผนอพยพคนไทยไว้พร้อมแล้วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆคนไทยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์หมายเลขบวก48-696-642-348ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถแคปหน้าจอตรงนี้อีเมลก็ได้ครับสามารถติดต่อไปได้เลยขอความช่วยเหลือหากท่านมีญาติมีคนรู้จักอยู่ในยูเครนและต้องการอพยพหนีออกมานะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมแผนอพยพคนไทยเอาไว้3แผนครับโดยข้อมูลระบุว่าตอนนี้มีคนไทยที่อยู่ที่นั่นประมาณ240คนแผนอพยพที่1นะครับคือกำหนดให้เมืองลูอิสซึ่งมีสนามบินนานาชาติเป็นฐานหลักในการอพยพคนไทยออกมาโดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงให้ความสำคัญมากที่สุดเลยนะครับแผนที่1นี้คือเมืองลูอิสเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเคียฟ540กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชั่วโมงและอยู่ห่างจากเมืองโอเดสซาเกือบ800กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-14 ชั่วโมงนี่คือแผนที่1นะครับแผนที่2คือเช่าเหมาลำจากกรุงวอร์ซอโปแลนด์ครับกรณีที่น่านฟ้ายูเครนนั้นปิดสถานทูตเนี่ยก็จะจัดรถบัสหรือว่ารถตู้นำคนไทยในยูเครนข้ามแดนไปที่กรุงวอร์ซอเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับไทยเมืองลูอิสอยู่ห่างจากกรุงวอร์ซอ400กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมงโดยจะต้องมีขั้นตอนการผ่านแดนด้วยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับส่วนแผนที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเมืองลูอิสหรือว่ากรุงวอร์ซอได้รัฐบาลไทยจะนำเครื่องบินจากไทยไปอพยพคนไทยต่อไปซึ่งได้มีการหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วนะครับต้องจับตาสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่ากระทบกับหลายด้านหลายมิติทีเดียว